สวัสดีครับโอ้ห่างหายกันไปนานมากเราพูดคำว่าห่างหายกันไปนานมากกี่รอบแล้ววะห่างหายกันไปนานจนแบบโอยอัดครั้งล่าสุดเดือนแล้วมีนาไม่เป็นไรตอนนี้เรากลับมาแล้วแล้ววันนี้เรากลับมาเพราะความยิ่งใหญ่ใช่ดูจากชื่อคลิปก็ได้จะรู้แล้วว่าคืออะไรเป็นบ้านที่เราไม่เคยรีวิวเนาะเราไม่เคยพูดถึงด้วยไม่เคยเราไม่มีตังค์เพราะเราแพงไม่เคยซื้อแบ่งมาใช่แต่วันนี้เรามีครบเซตเลยนะนี่อันนี้คือ My Song Francis Kurjong หรือ MFK นะครับอันนี้มันจะเป็นบ็อกเซตนะครับมันจะมีเป็นของ For Him กับ For Her ซึ่งวันนี้จริงๆอ่ะเราเอามาทั้ง2แบบเลย For Him For Her แต่ For Him For Her เนี่ยมันจะมีความซ้ำกันบางกลิ่นแต่โดยสรุปรวมเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ11กลิ่นแต่วันนี้เราจะมีบวกเพิ่มอีก1กลิ่นก็คือวันนี้แบบรีวิวยาวๆรวดๆเลยโอเคได้แต่ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็กดกระดิ่งให้ก่อนนะครับค่ะมาเริ่มกันที่กลิ่นแรกกลิ่นเนี้ยคือไม่จะมันจะมีใครไม่รู้จักเป็นไปไม่ได้ใช่เพราะมันเป็นกลิ่นที่ฮิตแล้วแบบเราจะได้กลิ่นแบบเวลาไปเดินห้างอ่ะผู้หญิงที่เดินผ่านไปผ่านมาคือจะฉีดกลิ่นนี้มีช่วงหนึ่งแม่งฮอตที่สุดแล้วฮอตพอๆกับอะไรนะลอเชอรี่ใช่เหมือนมันน่าจะเป็นกลิ่นแบบต้นๆทำให้มันเกิดน้ำหอมกลิ่นโคนกลิ่นเยอะมันมีกลิ่นโคนกลิ่นดูฟของเนี้ยเยอะมากซึ่งตัวนี้คือ MFK Baccarat Rouge 540ก็คือตัวนี้นะฮะมาเดี๋ยวเราเริ่มฉีดกันดีกว่าอีแม็กก็ชอบรู้เลยใช่อีแม็กชอบแน่นอนตัวเนี้ยใช่เพราะว่าเคยใช้น้ำหอมกลิ่นที่คล้ายๆอย่างนี้ไงเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้ออันนี้มันมีความหวานเชื่องเชื่อมแต่จะบอกว่ากลิ่นเหมือนอะไรรู้ไหมผมมือยาผมมือการแพทย์อะเรารู้สึกว่ามีความอาหวานก็จริงแต่มันเมทัลลิกนิดนึง มันมีเมทัลลิกบวกเข้ามาทำให้มันไม่ได้หวานอุ่นเลยเรารู้สึกว่าสำหรับเรามันมีความเย็นนิดๆไม่ได้ทำให้เมาขนาดนั้นถ้าเทียบกับความหวานอุ่นๆในแบบแบรนด์อื่นๆนะอันนี้ได้กลิ่นพวกแบบมันเป็นฟีลเหมือนน้ำตาลที่แบบมันไหม้ก้นหม้ออ่ะใช่หวานเชื่อมๆก้นแก้วมันดูข้นๆเหนียวๆอ่ะส่วนตัวมองว่าถ้าฉีดที่ไทยอ่ะต้องฉีดในแบบพวกห้องแอร์หรืออะไรต่างๆถ้าฉีดข้างนอกมันดูตัวเหนียวอ่ะถ้าฉีดห้องแอร์ตัวหนึบมันจะดูเหมือนตัวหนึบอ่ะตัวหนึบฉีดห้องแอร์คือหอมมากแล้วก็น่าจะฟุ้งด้วยค่อนข้างฟุ้งแล้วจะบอกว่าตัวนี้เขามีทั้งอะไรนะ Eau de Parfum มีทั้ง Extrait คือจะเข้มข้นขึ้นไปอีกใช่ก็ Extrait ก็คือตัวนี้นะครับเราเอามาด้วยค่ะเรามาด้วยเหมือนกันเรามี Extrait ก็คือตอนนี้คืองงอ่ะเพื่อนไปถูกหวยมา เพื่อนกูไปถูกรางวัลที่1มาจากไหนไม่รู้คือแบบปุ๊บงอกมาเต็มเลยก็มีผัวดีมาถูกหวยรางวัลที่1ก็คือเรื่องจริงอ๋อตายแล้วขอบคุณสปอนด้วยนะคะคือกลิ่นนี้เราไม่รีวิวเยอะหรอกเพราะว่าคนน่าจะรู้อยู่แล้วแล้วแบบ 800,000 ช่องรีวิวหมดแล้วใช่เพราะช่องเราน่าเป็นช่องสุดท้ายที่รีวิวเพราะว่ากูจนเรามารีวิวแบบเอาฟิลเนาะเนาะใช่ๆให้เขารู้ว่าเรามีถ้างั้นต่อไปเราเป็นตัว Extrait เลยนะเราอยากรู้มันต่างกันยังไงเว้ยเราอยากรู้ความอึ๊บของมันฉีดเลยฉีดเลยแบบคลิปนี้อึ๊บแค่ไหนอ่ะ45ลันหลังไปเรื่อยๆโอ้แอบรู้สึกว่าอันนี้ไม่หวานเท่าอันเมื่อกี้ใช่อันนี้มันจะแบบมีความสดชื่นกว่าทั้งที่เป็นเอ็กเทรดอะเอาจริงๆแอบชอบเอ็กเทรดมากกว่าพี่ก็ชอบเอ็กเทรดมากกว่าเอ็กเทรดสดชื่นกว่าแล้วก็ดูใช้งานกับเมืองไทยได้จริงกว่าแล้วสีของขวดนะคะก็คือสวยมากๆส่วนแบบแอบเปิดโน้ตมันก็มีโน้ตที่อยู่ในอะไรนะบาคาราธรรมดาเหมือนกันแต่ว่าทำไมมันเฟรชวะมันมีเบอร์กามอตปะคือฉันก็แอบได้กลิ่นความซิตรัสเว้ยชอบอะไรมากกว่าก็เอ็กเทสใช่ชอบเอ็กเทสมากกว่าเอ็กเทสดูมันใช้ง่ายกว่าดูไม่แรงเท่าตัวนี้คืออะไรเลยแอมเมริสค่ะแอมเมริสออมแอมเมริสออมมันแปลว่ามันต้องมีแอมเมริสของเฟมเมนด้วยอีน้องหอมหอมหรอหอมมากฉันนึกถึงผู้ชายใช่ผู้ชายล่องเรือด้วยอีกแล้วกูนึกถึงความเหมือนอันนี้เขาบอกเป็นโน้ตอโรแมนติกกับวูดดี้อโรแมนติกใช่หอมเนาะหอมตัวนี้หอมมากเลยแล้วดูแพงหล่อหล่อมากใช่และดูแพงและแพงจริงโอ้ยตายแล้วหล่อจังไม่รู้ดิรู้สึกว่าเป็นน้ำหอมที่ใช้แบบในชีวิตประจำวันได้เลยอ่ะโอ้ everyday อ่ะแล้วเหมือนเริ่มเปลี่ยนปะมีความละมุนขึ้นปะจากตอนแรกที่แหลมๆตอนแรกมาแต่แบบสปอร์ตฉันรู้สึกว่ามีความสปอร์ตอโรมาชัดเจนแต่มันเริ่มแบบพอเริ่มรายมีความเบาความแล้วก็มีความนวลเหมือนฉีดแล้วแบบจุงหมาวัดไม่ได้ต้องไปจุงหมาแบบมัดปะวะฟอรัลมัดเป็นมัดหอมเนาะ
ดีมึงผู้ชายใช้นี่คืออะซุกค่ะกูบอกเลยขอดูแบบโน้มมันหน่อยได้ไหมมันเป็นสายอโรมาติกเว้ยนี่เขามีอันนี้มาให้นะครับถ้าซื้อเป็นเซ็ตแต่โน้ตจะไม่ละเอียดเท่ากับในปาแกนติก้าเนาะใช่เขาจะแบบมีบอกพอคร่าวๆปาแกนติก้ามันก็จะเป็นเว็บจริงๆมันไม่ได้เอามาจากแบรนด์จริงๆนะคือมันมาจากคนที่ใช้เนี่ยแหละแล้วก็มาโบกกันไว้ว่าเขาได้กลิ่นอะไรจากน้ำหอมตัวนี้แต่ส่วนใหญ่มันจะค่อนข้างตรงละค่ะมันก็จะค่อนข้างตรงว่าคนรู้สึกว่าแบบเป็นมูดไหนอะไรอย่างเงี้ยนี่ฉันว่าเพื่อนไม่รู้ตอนนี้ฉันอยากแนะนำแอปหนึ่งมากเมื่อเหมือนเขาซื้อสปอนเซอร์มันชื่อว่าแอป Perfume Mist นี่ก็คือโหลดใน App Store แล้วก็ Play Store ได้มันจะมีแค่พิมพ์ไปมีชื่อน้ำหอมไปหมดเลยก็มีโน้ตเหมือนฟากานิก้าเลยหรอดีมากเปิดให้คนมารีวิวอะไรอย่างงี้มั้ยน่าจะใช่นะนี่ไงอเมริสมันก็จะมีบอกเลยถ้าเสิร์ชไปโอ้อันนี้กูเห็นแล้วคือมันมีซิตรัสเว้ยแล้วมันก็มีทั้งวานิลามีไอริสแต่ทุกคนก็รู้ว่าเนี่ยไม่ชอบแป้งแต่ถามว่าอันเนี้ยไอริสแม่งมาในแบบมันไม่ชัดเลยอะแล้วเรารู้แล้วว่ากลิ่นที่แหลมๆคือน้ำส้มสายชูหรอมีบาลซามิกแล้วมีอูดว่ะแต่ไม่รู้สึกเลยตัวนี้ก็คืออเมริสแต่เป็นเฟมค่ะเป็นเวอร์ชันผู้หญิงสเปรย์ดีสเปรย์ดีมากสเปรย์ดีมากสเปรย์ดังไหนดูสิเป็นฟิลคล้ายๆกันโอ้ยตายแล้วแต่มันแบบมันดูสวยแพงมากเลยอ่ะมึงดีสวยไม่หวานแบบอิ้วอ่ะมันหวานแบบละมุนละมุนป่ะดูคุณหนูดูคุณหนูหน่อยใช่ดูแพงดูแพงไม่แต่งหน้าจัดไม่แต่งหน้าจัดใช่ๆผมยาวเดี๋ยวกูลบหน้าออกมึงไม่ได้เลยได้ ได้ไวฟอรัลเนี่ยว่าแล้วอ่ะมีเอิร์ตี้ค่ะของโปรดเลยแล้วก็มีไอริสไวโอเลตมัสกี้เป็นสายแป้งสายคนผิวหอมล้วนๆเลยอีโนสพวกเนี้ยคือใส่มาแล้วเป็นแบบเนื้อนาบุญใช่มึงเนื้อนาบุญใช่เหมือนมึงทำบุญด้วยดอกไม้เมื่อชาติก่อนจริงแล้วเกิดมาสวยทำแบบเนี้ยกระถิ่นนะ100วัตต์โอ้ตายแล้วมีเลมอนบลอสซัมค่ะมีออเรนจ์อเมริสเนี่ยมันเป็นยางไม้หรืออะไรวะสักอย่างไม่รู้นะแล้วก็สายไอริสเวทิเวอร์มัสแอมเบอร์หวานแต่หวานแบบลูกคุณไม่หวานชงชาเขาเรียกว่าหวานหวานละมุนหวานสว่างหวานสว่างเนาะมันหวานสว่างสว่างอ่ะหวานแบบสายขาวเหมือนโมไม่ใช่แบบหวานแบบหวานอย่างนั้นไม่ใช่หวานนะเดี๋ยวคำว่าหวานมันเป็นมีความหมายอย่างอื่นแปลว่าตอแหลหวานตอแหลหวานตอแหลแต่อันนี้มันคือหวานแบบหวานใสใสหวานตอแหลนะห้ามใช้คำว่าหวานเยอะอ๋ออีว่าเมย์มึงหวานมากเลยหวานมากไม่รู้ว่าแล้วรู้แล้วว่าเพื่อนตอแหลเพราะกูไม่ได้เป็นคนหวานไงตัวต่อไปครับตัวนี้คืออมเอราโรสอมเอราโรสใช่ตัวนี้เป็นเอราโรสตัวชั้นผู้ชายอะครับเป็นกุหลาบที่ไม่หวานเราเคยลองจำได้ว่าเคยไปลองที่เคาน์เตอร์กุหลาบโปร่งกุหลาบโปร่งมีความฉ่ำน้ำปะใช่ฉ่ำน้ำเป็นกุหลาบที่มาทั้งดอกดอกก้านใบมีความเขียวติดเข้ามานิดนึงสำหรับเรารู้สึกว่ามีความคล้ายๆกับน้ำหอมสปอร์ตที่ผู้ชายใช้แต่มันใส่กุหลาบเข้าไปทำให้มันดูแพงขึ้นมันไม่ใช่แบบเป็นสปอร์ตแบบเอะอะแหลมอย่างนั้นเพราะว่าด้วยความที่มีกุหลาบแล้วอาจจะบวกโน้ตพาวเดอรี่ที่แบบได้กลิ่นมันอีกหนึ่งไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าหูดีว่ะเป็นกุหลาบที่ผู้ชายใช้ได้ใช่และแบบควรใช้สายเนียดนะเรารู้สึกว่าไม่เหมาะกับชุดลำลองไม่รู้คุณคิดเหมือนกันหรือเปล่าเรารู้สึกว่าเหมาะกับการออกงานด้วยหรือแบบที่ Emac เนี่ยแบบเนี้ยอย่างเงี้ยใช่เลยอ่ะใส่เสื้อเชิ้ตเนาะกางเกงสแลกใช่แต่ผมไม่มีตังค์ซื้อเท่านั้นแหละจริงๆซื้อแบบนี้มาได้ใช่แล้วแบบแม่งได้ทุกกลิ่นโอ้ยหอมจังแม่งดีว่ะคนไม่ชอบน้อยมากเลยนะไหนเท่าที่เขาโหวตกันเนี่ย Merose Damask Rose Grapefruit Amberwood Sage Spanish Labdanum ที่พูดมาไม่รู้หรอกว่ากลิ่นอันไหนเป็นยังไงคือปีนี้แบบจับน้ำหอมน้อยมากจริงจริงเพราะว่าไปจับอย่างอื่นเยอะเฮ้ยแหมใครนะใครที่มันจับอะไรเยอะมาโอเคครับมาเดี๋ยวตัวต่อไปตัวนี้ก็คืออาราโรสผู้หญิงครับเป็นอาราโรสปกตินะครับและแบบดูซิว่าสายชอบโรสอย่างเราอ่ะจะกรี๊ดไหมชื่อเสียงเรียงนามได้ยินมาได้ยินกันมานานแล้วแหละเพราะเขาเป็นตัวดังรองจากบาคาร่ารูทนะสำหรับเราอ่ะมาเมยมากโรสซิตัสฟอรัลเรารู้สึกว่าน้ำหอมบ้าน MFK อ่ะเมืองซองอ่ะมีแป้งทุกตัวเลยเว้ยแทรกแป้งทุกตัวแต่ว่าแทรกแป้งมา
ในเวที่รับได้เนี่ยอย่างอันเนี้ยก็แทรกมาแล้วหอมหวานอ่ะมันมาจากแบบพวกเบอร์กามอตส้มไม่มีแพรนะรู้สึกว่าไม่มีแพรแต่ว่ากุหลาบจะคนละชนิดกับผู้ชายเมื่อกี้นะคะเหมือนอันนี้เขาจะแบบเป็นบังการีโรสกับการ์ดโรสหอมมากแอบคิดไปถึงพวกช่อดอกไม้บูเก้มันเหมือนเป็นสูตรรวมดอกไม้อะเอาจริงมันไม่ได้มีแค่โรสนะมันเหมือนมีดอกไม้ชนิดอื่นมันมีแมกโนเลียมันมีดอกแมกโนเลียซึ่งก็หอมเป็นดอกไม้ที่หอมอีกชนิดนึงเหมือนกันแล้วก็เขาน่าจะปิดด้วยมัดด้วยมัดเพราะว่ามีกลิ่นที่ค่อนข้างสบายอย่าขอสเปรย์กับบ้านได้นึกถึงแคร์ผู้หญิงดาราใช่ไหมฉันนึกถึงคนที่สวยๆเลยแหละพี่แอฟอะไรอย่างงี้ก็ยังได้เลยอ่ะสวยๆแบบนั้นเลยอ่ะสวยๆแล้วก็ดูทรงภูมินิดนึงเนาะแต่ไม่ได้ดูเข้าถึงยากนะใช่เป็นกลิ่นที่ใครก็บอกว่าหอมต่อไปฮะไปอย่างรวดเร็วฮะเซนทรัลฟูดิลี่ FLUI อ่ะอ่านว่าฟูดิลี่สักอย่างภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรไม่รู้หรือถ้าว่าอ่านยังไงก็อ่านยังไงก็บอกได้นะคะเพราะว่าตามภาษาคนมีเซนนะฮะพูดไปเรื่อยค่ะอันนี้ออมบ้าหรือว่าเป็นแบบของเขาเลยออมอันนี้บอกไว้ก่อนข้ออันนี้ฮะถ้าเป็นฝาสีเงินเป็นออมแต่ถ้าฝาสีทองคือผู้หญิงเป็นแฟนโอเคโอเคมันเหมือนน้ำหอมที่พ่อกับแม่ใช้สมัยเราเป็นเด็กรู้สึกได้ส่วนตัวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่แอบแบบนึกถึงแบบนอสตัลเจียแบบว่าย้อนอดีตไปถึงสมัยที่แบบเราไปแอบผีน้ำหอมพ่อแม่แต่มันไม่ได้แก่แบบมันไม่ได้แก่เบอร์นั้นนะเรารู้สึกว่าก็อ่ะแต่มันดูโตแต่มันดูโตเว้ยเดี๋ยวคุณดูก่อนว่าโน้ตอะไรที่ทำให้มันดูเป็นแบบนี้มันคือ Gentle Fidelity Silver ใช่ไหมใช่ใช่อ่ะมันมีความอโรมาความเฟรชสไปซี่แล้วก็แอบได้กลิ่นเครื่องเทศแหละอันนี้หรอกลิ่นเหมือนแบบเข้าห้องพักครูแอร์เย็นๆแล้วก็แบบครูคนนี้ก็คือดูรวยดูเหมือนแบบผู้ช่วยเราอาจารย์สุนทรฉันนึกถึงประมาณนั้นแหละไม่ได้เป็นคนสดใสเลยอ่ะด้วยความกลิ่นมันแบบว่ามันบอกว่าอโรมาก็จริงแล้วมันมีจูนิเปอร์เบอร์รี่ด้วยนะซึ่งปกติถ้าอีโนมิมามันจะดูแบบสว่างซ่าๆแต่พอมารวมอยู่อันเนี้ยมันดูแบบมันดูเป็นผู้เฒ่านิดนึงนี่ว่ามันดูแก่ดูโตอ่ะก็นั่นแหละน้ำหอมพ่อแม่ทุกกลิ่นคือดูแพงหมดเลยนะมันคือแบบโตแบบแพงอ่ะมันเหมือนอยู่ในตู้เสื้อผ้าพ่อแม่นั่นแหละคำนิยามของเราแต่ตอนเนี้ยใช่ว่ามันเริ่มดีขึ้นเหรอไอ้ที่พุ่งๆมาก็แบบน่าจะจูนิเปอร์แหละแต่ว่าด้วยความที่อาจจะบวกกับเครื่องเทศต่างๆนิดนึงเปเปอร์ซึ่งเป็นโน้ตที่เรารู้สึกว่าปรับเซียนคนดมเหมือนกันฉันได้กลิ่นพวกไม่รู้มีป่ะวานิลามีมันหวานมีใช่ไหมมีวานิลาใช่แต่มีน้อยฉันรู้สึกว่าอีตัววานิลามันเลยทำให้รู้สึกว่าฉันดมง่ายขึ้นตัวนี้ก็น่าจะเหมาะกับคนที่แบบต้องการอัพลุคให้ดูโตนคนที่ดูโตอยู่แล้วโอ้เรารู้สึกว่า35อัพ40อัพเลยอ่ะมึงนานๆกูจะบอกว่ามีน้ำหอมที่โตนะเพราะปกติแบบพวกก็ไม่ได้ติดไม่ได้ติดน้ำหอมที่โตแต่เรารู้สึกว่าเนี่ยโตใช่โตจริงเหมือนกันเป็น Gentle Fidelity แต่เป็นของผู้หญิงของผู้หญิงก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าผู้ชายแม่งเป็นยังไงนะผู้หญิงจะเป็นแบบคุณป้าบาบาร่าหรือเปล่าในอดาเขาให้ผู้ชายผู้หญิงถือสลับกันนะเขาอาจจะสื่อถึงว่ามันไม่ใช่น้ำหอมผู้ชายผู้หญิงอะอาจจะเป็นแบบยูนิเซ็กซ์ฉันว่ามันแอบเหมือนขนมอะไรสักอย่างนึงว่ะเนาะมันเหมือนขนมเก่าๆอ่ะนี่เหมือนพวกกลิ่นคล้ายๆนิวโทรล่านิดนึงคือโน้ตอ่ะเป็นตัวเดียวกันกับเมื่อกี้เลยค่ะแต่มันสลับกันสลับอินกรีเดียนสลับแบบว่าเอาอันนี้มาอยู่ท็อปเอาอันนี้มาอยู่มิดเดิลมาอยู่เบสแล้วก็ผสมให้อันนี้น้อยลงมากขึ้นเพราะว่าเราอ่ะแทบจะไม่ค่อยได้กลิ่นเปเปอร์ในนี้เท่าไหร่ใช่แต่ของผู้ชายเปเปอร์ชัดกลิ่นมันต่างไปเลยเนาะต่างไปเลยนะใช่มันไม่เหมือนกันเลยนะกับการแค่สลับเอาตัวนี้มาอยู่เบสตัวนี้มาอยู่ท็อปตัวนี้มาอยู่มิดเดิลแปลกดีเฮ้ยแต่เราชอบของผู้หญิงมากกว่าคิดเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเทียบสองกลิ่นเนี้ยต่อให้ผู้ชายใช้อ่ะกูว่าก็ใช้อันนี้รอดไม่แต่กูชอบอันนี้แหละของผู้ชายอ้าวเหรอของผู้ชายที่แบบมันแก่ๆนะที่บอกว่าแก่นะอ้าวฝนตกเหรอฝนตกจ้าฝนตกขี้หมูไหลวันนี้เราก็เลยมาเจอกันนี่ทุกคนจะได้ยินเสียงแบบอะไรนะ ASMR ปะเป็นเสียงฝนอะแล้วเทปเราต่อไปฝนก็จะตกแบบนี้นะครับใช่ค่ะว่าอัดวันเดียวค่ะอัดวันเดียวออนถึงปีหน้าโตเลยอาจจะเอาถึงกลางปีหน้าก็ได้นะปีหน้าเลยหรอขี้เกียจตัดไม่ขี้เกียจไม่เวลาตัวนี้ชอบชื่อมากเปิดตีมาแตงโอ้ถ้าเกิดอ่านภาษาอังกฤษก็จะอ่านว่าเปิดติมาตินปะภาษาฝรั่งเศสก็จะอ่านว่าเปิดติมาแตงกูว่ากูต้องชอบอันนี้กูว่าเหมือนกูเคยไปดมที่เอ็มพอร์เทียอ่ะกูชอบชอบใช่ไหมมึงเหมือนมูดเดียวกับพวกแบบส
ซักผ้าใหม่ต่างๆใช่ใช่เป็นผ้าแบบมันไม่เหมือนกลิ่นใบมะกรูดมาขยี้เลยด้วยคล้ายๆกับคนซักผ้าใหม่เราไปนอนซุกอยู่ในที่นอนที่ซักผ้าใหม่แต่มีความเป็นสปามีความอโรมาของโรงแรมหรูๆบวกมาอืมมันอะไรอะไรกลิ่นน้ำหอมกลิ่นแบบน้ำหอมนกแก้วสีเขียวอ่ะหรอทำมึงหลอกดมอ่ะไม่น้ำหอมนกแก้วน้ำหอมนกแก้วสบู่สบู่มีมูดนกแก้วสบู่นกแก้วเห็นมาพูดมันก็ใช่นะพอพูดว่าเป็นมูดนกแก้วก็จะไปแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคล้ายๆกับภาพเกี่ยวกับอควาดิพม่าอ่ะเมอร์โตเมอร์โตต่างๆหรือแบบอะไรสักอย่างซึ่งมันเป็นกลิ่นที่แพงนะคะเอาจริงกลิ่นนกแก้วมันไม่ได้แบบเชยนะใช่จริงมันหอมนะปี้อะไรเทิงๆนั้นน่ะเป็นแบบสบู่เป็นเฮอร์เบิลเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะแล้วจริงๆมันแหลมมันจะมีแหลมๆมามันไม่ใช่แบบนกแก้วหรอกมันคือมันแหลมๆแบบมันเหมือนเป็นพวกซีทรัสอะไรพวกนั้นแหละเออมันก็เลยแบบดูโดดขึ้นมาหน้าเข้าหาสะอาดจริงค่ะอันนี้คือสะอาดแบบผ้าผ้าซักเลยอ่ะผ้าเพิ่งซักอ่ะเหมือนคนเพิ่งอาบน้ำเสร็จมาตัวต่อไปอ่ะตัวสุดท้ายอุ้ยมีเลย2ตัวกูมองไม่ได้อ๋อเลย2ตัวแต่อันเนี้ยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมาเหมือนกันตัวนี้คือกรองซัวค่ะภาษาฝรั่งเศสอ่านว่ากรองซัวแต่ว่าอ่านว่าแกรนซอก็ได้อันเนี้ยเห็นสีน้ำหอมก็รู้แล้วว่าต้องอุ่นต้องแอมเบอร์โหย่ายายอยู่นะย่ายายในที่นี้คือแอบรู้สึกว่าคล้ายๆแบบเป็นผู้หญิงวินเทจใช่ผู้ชายก็ได้แต่กูว่ามันเหมาะกับผู้หญิงวินเทจมากกว่ามึงแต่ถ้าเหมือนกูก็มันไปกลิ่นพวกแอมเบอร์เออเป็นสายออเรนทัลแอมเบอร์ทำไมคุณแบบดมแล้วมันรู้สึกเหมือนแบบมันนุ่มกลิ่นพวกเหล้าด้วยหรอเหล้าไม่แน่ใจไปดูโน้ตหน่อยแต่ขอดูโน้ตก่อนทำไมรู้สึกถึงแบบประเทศรัสเซียอะไรอย่างงี้วะรู้สึกถึงว่าเก่าๆอย่างเงี้ยเหรอเออมันแบบค่อนข้างแกรนด์แบบแกรนด์ยิ่งใหญ่เป็นแบบจักรวรรดิเก่าเออแล้วในโน้ตนะคะฟาแกนติก้าคือพูดขึ้นมาเลยว่าแบบแอมเบอร์และวานิลาที่เด็ดอ่ะพอบอกว่าแอมเบอร์เราก็พอนึกออกเพราะแอมเบอร์มันยางไม้อะเนาะกลิ่นมันก็จะวินเทจที่เราบอกว่าทำไมมันวินเทจได้ขนาดนี้วะเนี่ยมันมีทั้งแอมเบอร์ทั้งสยามเบนโซอินที่เป็นยางไม้อะไรบางอย่างแล้วแม่งก็บวกความตองกระบีนกับวานิลาเข้าไปอีกมันก็เลยยิ่งอุ่นแต่มันใช้ยากมากล่ะไม่รู้ดิหน้าหนาวเท่านั้นหน้าหนาวและหนาวมากๆใช่แต่แปลกใจที่ไม่ค่อยเมาว่ะเออไม่ค่อยเมาเป็นอุ่นๆที่ไม่เมาเพราะว่ามันทำดีแหละด้วยอินกรีเดียนต์ป่าด้วยอินกรีเดียนต์ของเขาด้วยอบอุ่นนะตัวนี้ก็คือ724โอ้อันนี้แบบกล้าพูดได้เลยว่าน่าจะดมง่ายเพราะว่าชื่อของเขาเนาะน่ารักโอ้ฉีดแล้วไม่มีใครด่าค่ะบอกได้แค่นี้เราไปรีเสิร์ชมาว่าชื่อ724มาจากเขาอยากให้หอม24ชั่วโมงทั้ง7วันก็เลยตั้งชื่อว่า724 724เออน่ารักมีดอกไม้ขาวมีอัลดีไฮด์เออได้กลิ่นอัลดีไฮด์พุ่งๆมามีเกร็ดเล็กๆก็คือเจ้าของแบรนด์หรือคนปรุงอ่ะเขาไปใช้ชีวิตอยู่ในนิวยอร์กค่อนข้างบ่อยเออเขาก็จะแบบไปอพาร์ตเมนต์ไปอะไรของเขาแล้วกลิ่นเนี้ยเหมือนได้รับแรงบันดาลใจมาจากการอยู่นิวยอร์กก็คือแบบเป็นพวกร้านซักรีดอะไรต่างๆด้วยเออแล้วก็เหมือนจะมีกลิ่นของดอกไม้ที่แบบค่อนข้างสดใสสดชื่นเข้ามาด้วยบวกอัลดีไฮด์ซึ่งเป็นกลิ่นที่รีมายถึงแสงอาทิตย์ใช่มันเลยจะมีความค่อนข้างสว่างวาบตัวนี้นะถ้าถามว่าที่ลองมาทั้งหมดเนี่ยปีนี้สว่างสุดสุดในบ้านนี้นะมันเป็นกลิ่นสะอาดสะอาดกลิ่นอากาศใช่กลิ่นอากาศความบริสุทธิ์กลิ่นอากาศหอมหอมเหมือนฉันดมผ้าที่มันตากใช่เราเก็บมาใหม่ๆใช่เพราะว่าเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นค่ะเขาตั้งใจให้เป็นแบบว่าลงซักรีดเนี่ยมีมัสด้วยแล้วก็ที่เราได้กลิ่นหอมๆก็คือจัสมินซึ่งมะลิอ่ะปกติจะใช้ยากแต่มะลิที่อยู่ในเนี้ยโอเคเออมันไม่ได้กลิ่นเหมือนมะลิแบบเป็นมะลิอียิปต์ด้วยนะแล้วก็มีดอกสวีทพีเป็นดอกไม้น่ารักน่ารักสวีทพีมันคือถั่วอะไรไม่รู้ไอ้ถั่วบานหรอกทำไมต้องชื่อสวีทพีล่าสุดเหมือนโจมาโลนก็ทำอะไรนะอิงลิสแพงสวีทพีออกมาซึ่งเป
ให้ดมกันนะคะแล้วบอกด้วยว่าชอบไหนหอมอ่ะมันคนละแนวกับไม่พูดเลนที่ซันเดย์ที่ของปูชอบใช้อ่ะเพราะอันเนี้ยมาลีชัดกว่าเออมันชัดกว่ามันชัดกว่า มีความสึกว่าน่าจะทนกว่าด้วยอ่ะคิดว่าทนกว่าแล้วก็รู้สึกว่าตัวเนี้ยมันดูเป็นยูนิเซ็กอ่ะดูใช้ได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงแต่ก็ถามว่าแอบเบี่ยงไปทางนี้ส่วนตัวแอบมองว่าแอบเบี่ยงทางผู้ชายมากกว่านิดหน่อยเพราะมันดูเข้มกว่าแบบใช่แต่มันหอมจังผู้หญิงใช้ได้เหมือนกันใช้ได้กี่สุดท้ายไปอย่างรวดเร็วตอนแรกคิดว่าคลิปนี้น่าจะนานเอาไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่อยู่ในนี้ค่ะอยู่ในนี้โอเคครับมาตัวสุดท้ายตัวนี้ก็คืออะควายูนิเวอร์ซาริสมีความอะควาอะควาต้องไปใส่น้ำแน่เลยอะมาดูว่าจะฉ่ำได้แค่ไหนเราชอบน้ำหอมน้ำฉ่ำๆที่ไม่สปอร์ตนะน้ำจริงเธออิ่มหูน้ำเลยมึงแทบจะไม่ค่อยได้กลิ่นด้วยฉีดผิวหอมอะใช่ฉันว่ามันเหมือนคนเนื้อหน้าบุญกันเนื้อหน้าบุญให้จัดไปอยู่ในแรงเดียวกับไออะควาดีพาม่าพูราอะไรสักอย่างอะที่กลิ่นมันแบบบางๆหอมๆแต่ทนนะมึงจะมาต้องอัดเยอะนะใช่มันเขาเรียกว่าเราอะค่ะว่าไม่ได้ต้องการให้ฉีดให้ใครได้กินหรอกอันเนี้ยเหมือนฉีดให้ตัวเองได้กินกับคนใกล้ตัวเท่านั้นคือคนที่อยู่รอบๆตัวอาจจะได้กลิ่นบางๆโชยๆแต่ว่าเราว่าแบบมันทำมาเพื่อแบบให้ฉีดให้ตัวเองใช่ก็ตามชื่อเขาเนาะ Aquai Universalist Skin Scent ใช่ถ้างั้นเรามาโหวตกันดีกว่าเลือกคนละตัวไหมอ่ะมึงก่อนเลยชอบกลิ่นอันนี้มั้งที่มันเป็นเหมือนน้องของน้องที่กูบอกว่าเหมือนน้องอิงวอลันทอดแบบใสๆอ่ะมันหอมอ่ะจริงกลิ่นอะไรนะครับชื่ออะไรอเมริดของผู้หญิงอเมริดแฟมของฉันหรอฉันชอบเปอร์ติมาแตงอ๋อเอออันนี้ก็หอมแบบสดชื่นใช่มันสดชื่นรู้สึกว่ามันใช้ง่ายจริงๆอ่ะลังเล2ตัวไม่เปิดเตรียมมาตังก็724มันแอบคล้ายแต่ก็ไม่คล้ายอันนี้เหมือนแบบอาบน้ำสดชื่นแต่นี่เป็นกลิ่นผ้าใช่ส่วนของมะเมยก็ชอบอาราโรสของผู้หญิงแน่นอนอยู่แล้วค่ะสายกุหลาบอย่างเราชอบแบบรู้สึกว่าแบบสวยคุณหญิงอ่ะเออกูสวยอ่ะโอลาเอลซาวาดอร์เป็นกำลังใจให้แอนโทเนียด้วยนะครับค่ะรู้เลยนะคะกระเทยชัวก็เป็นกำลังใจให้นะคะแอนชัวน้องทำเต็มที่แล้วทำเต็มที่แล้วแล้วก็กูก็ไม่รู้ว่าถ้ามึงไม่เอากูไม่รู้ส่งใครไปให้แล้วนี่คือแบบนี่คือแบบรู้สึกว่าเป็นเบสเวอร์ชันเป็นเบสของทุกคนมายำรวมกันเป็นยอดพีระมิดแล้วแต่ว่าจะฟาดมาริยามึงก็ยังไม่เอามึงต้องการอะไรไม่เข้าใจเหมือนกันต้องการอะไรต้องการอะไรงงมากแต่ว่าก็ยินดีกับมิสยูนิเวิร์สคนใหม่ด้วยค่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ถ้าใครชอบกลิ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์ไปได้นะครับจริงๆมันน่าจะมีหลายกลิ่นนะแต่แบบยังรีวิวไม่ครบแต่นี่ก็รู้สึกว่าก็เยอะแล้วแหละจมูกแบบอึบอยู่นะตอนนี้หรือว่าแบบโมเมนต์ว่าแบบกลิ่นไหนติดทนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อมาป้ายยาให้พวกเราซื้อขวดใหญ่เนาะซึ่งแค่นี้ก็เยอะแล้วกูใช้ได้เป็นปีแล้วจริงก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเปลี่ยนเสื้อก่อนก็คืออาจจะตัดออกไปนะเพราะว่าเขาประกวดเสร็จแล้วตอนที่คลิปนี้ออนเสร็จก็แอนโทเนียอาจจะได้มงแล้วก็มันยังไม่ตัดแต่ว่าเรายังไม่ตัดคลิปใช่ถ้างั้นเรามาอัด2แบบแบบแรกคือยินดีกับมิสยูนิเวิร์สคนใหม่ใช่โอเคเออยินดีกับมิสยูนิเวิร์สคนใหม่เออก่อนโอเคนะครับ5 4 3 2โอ้แต่ละขอแสดงความยินดีกับมิสยูนิเวิร์สคนใหม่มองสามมาแล้วทุกคนกระเทยรออยู่เท่าไหร่นะยี่กี่ปีวะยี่ตั้งแต่พี่ปุ๋ยตั้งแต่พี่ปุ๋ยตั้งแต่ปี88อ่ะ1988หรอใช่โอ้โหนะพอพี่ปุ๋ยมงตอนที่กูเกิดพอดีอ๋อมันเกิด1988ใช่ไหมใช่ใช่นั่นแหละค่ะดีใจมากสวยมากแต่อัดอีกแบบไหมคะโอเค5 4 3 2